ย้อนบรรยากาศความสนุกพร้อมอิ่มบุญในงานโรมิดเฟสจบลงเรียบร้อยกับโรมิดเฟสคอนเสิร์ตในรูปแบบมิวสิกเฟสติวัลการกุศลครั้งแรกของไทยณ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยคนทัศน์ศิลปินหลากหลายเจเนอเรชันจากหลากหลายค่ายมาร่วมโชว์เพลงฮิตหลากหลายแนวสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้ชมถึง6ชั่วโมงเต็มแถมยังมีเซอร์ไพรส์จากแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาเพิ่มสีสันให้กับงานอีกด้วยนอกจากนั้นผู้ร่วมงานยังได้อิ่มบุญกันทั่วหน้ากับการมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการซื้อบัตรที่รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน15ล้านบาทให้กับการกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและอีกมากมายค่ะงานนี้เรียกได้ว่าทั้งสนุกทั้งได้บุญสุขทั้งเป็นผู้ให้และผู้รับที่แท้จริงเลยค่ะทอมแฮงค์สวมบทมนุษย์ลุงขี้หงุดหงิดใน A Man Called Otto ทอมแฮงค์นักแสดงสุดไนซ์แห่งวงการฮอลลีวูดกับการมารับบทคุณลุงขี้หงุดหงิดในหนังเรื่องใหม่ A Man Called Otto หนังดราม่าคอมเมดี้ Feel Good จากนิยายดังว่าด้วย Otto Anderson คุณลุงหน้าบึ้งขี้หงุดหงิดที่ขาดเป้าหมายการใช้ชีวิตหลังสูญเสียภรรยาไปวันหนึ่งเขาได้เจอกับครอบครัวเพื่อนบ้านที่ย้ายมาใหม่ที่มารบกวนและท้าทายการใช้ชีวิตแบบเดิมของเขาแต่นี่เองที่ทำให้ Otto เริ่มมองชีวิตและสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปซึ่งหนังก็ได้ Rita Wilson ภรรยาของแฮงค์มาแต่งและร้องเพลงประกอบอันแสนไพเราะอย่างYour Home ที่จะยิ่งทำให้ผู้ชมอินไปกับหนังมากขึ้นไปอีกสามารถติดตามเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจของมนุษย์ลุงขี้หงุดหงิดคนนี้กันได้ในวันที่16มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ It was all the clown's fault รีน่า ซาวายามะจากพ็อปสตาร์สู่บทบาทสาวนักฆ่าใน John Wick Chapter 4อีกไม่นานเกินรอค่ะกับหนังแอคชั่นภาคต่อ John Wick Chapter 4ภาคนี้เต็มไปด้วยการปะทะบทบู๊ของเหล่าดารารุ่นใหญ่แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าจับตาคือป๊อปสตาร์สาวสัญชาติอังกฤษญี่ปุ่นรีน่า ซาวายามะกับการเดบิวต์สู่วงการภาพยนตร์ในบทอากิระนักฆ่าสาวผู้หมายหัว John Wick รีน่าเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินมากความสามารถที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Brit Awards สาขา Rising Star ในปี2021และล่าสุดในปีนี้กับสาขา Best New Artist นอกจากนั้นเธอยังทำงานในวงการแฟชั่นและได้ตำแหน่งผู้หญิงแห่งปีจากนิตยสาร Vogue ญี่ปุ่นในปี2019มาแล้วการมารับบทอากิระถือเป็นความท้าทายสำหรับเธอเพราะว่าต้องเจอกับการฝึกร่างกายสุดทรหดที่ต่างกับการซ้อมเต้นโดยสิ้นเชิงแต่ก็นับเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เธอก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้มาร่วมพิสูจน์ความสามารถการแสดงครั้งแรกของรีน่ากันได้ใน John Wick Chapter 4วันที่22มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะและนี่คือทั้งหมดของกระแสบันเทิงโลกนะคะกลับมาพบกันน้ำได้ใหม่เวลาเดิมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ